รักตัวเฮ้ยกลัวตายก็กลับไปดีกว่าอย่าร้าวเลยเราเลตอนไหนอะมึงจะเป็นใครไม่สำคัญหรอกมึงแต่ที่แน่ๆกูพยายามจะฆ่ามึงในมือกูเองแต่จริงก็เข้ามาลองตัวแล้วเนี่ยไปดูก่อนเลยตัวละกายด้วยพี่เนี่ยคนที่กูอยากเจอมากที่สุดนั่นคือคุณแผนมุดหัวอยู่ที่ไหนวะกูนี่แหละนามคุณแผนแห่งกรุงศรีอยุธยานี่รู้ว่าคุณแผนเขาลือนักลือหนาว่าหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้ากูอยากจะรู้ว่าฝีมือมึงจะดีแค่ไหนวะไอ้มือห้าจัดการมันหาลังวันหน้าเลยทีครับเดินเดินกูมาท้องแล้วไงมันป้ากูมาท้องแล้วมันโอ้เนี่ยตัวยาวต้อยรีบนำตัวให้เดินค่อยทองขึ้นในบรรยากาศส่งคืนให้เราดูนี่มันคงจะยากถ้าฝีมือมึงมีมึงจะเข้ากันดีวะมึงไม่รู้หรอกว่ากูมีสิ่งใดติดตัวมาด้วยเดี๋ยวมึงได้รู้แน่ไอ้หนูเป็นยังไงลูกโอ้ยคอยช่วยพ่อด้วยก็อยากจะรู้มึงมีอะไรดีวะไปแล้วพ่อเอาละคุณแผนมีกุมารทองมาด้วยครับไม่กลัวเฮ้ยมาช่วยพ่อลูกโอ้โหช่วยพ่อเฮ้ยช่วยพ่อเออโอ้ยโอ้โหไม่อยู่ไม่ได้โอ้โดนผู้อ่านทองนะครับตอนนี้ร้องเรียกมาพี่คุณพ่อช่วยด้วยนะคุณพ่อมันไม่เข้าคุณพ่อต้องอู้เลยไอ้หนูโหเล่นกันเลย
วันนี้โอ้โหหลุดหมดแล้วลูกเอ้ยดาวพ่อเก่ามากเลยครับดาวที่ลูกสนิมขึ้นหมดแล้วพ่อครับนี่เราชนะศึกได้ใช่ไหมครับคุณพ่อเล็กน้ำอะไรเนี่ยจบเก่งมากพายงามเจ้าทำศึกชนะแต่ผู้เป็นดีตองอู่ได้ถ้าเช่นนั้นสิ่งสุดท้ายที่เราต้องทำคือเจ้าเทียนอินตอนนี้ไอ้เจ้าเทียนอินมันต้องหลบไปซ่อนตัวอยู่ที่เมืองหลวงเชียงใหม่เป็นแน่เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้งหมดลักลอบเข้าไปดินเชียงใหม่เป่าเวทมนต์ให้ทหารมันหลับให้หมดแล้วบุกจับเชียงอินที่ตำหนักส่วนตัวของมันลูกครับคุณพ่อไปแล้วพายงามก็รับปากรับคำ